สวัสดีครับพบกับช่วงอาเซียนอินไซต์กับดร.สุกิตเอื้อมหาเจริญครับอย่างที่ทราบครับวันนี้เรายังอยู่ในบรรยากาศของการประชุมท่านเอกราชทูตไทยและกงสุลใหญ่ประจำประเทศไทยในประเทศไทยพร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งประเทศนะครับวันนี้เราขอพบกับท่านพันพิมลสุวรรณพงษ์ท่านกงสุลใหญ่ณ นครโฮจิมินห์สาธารณสังคมนิยมเวียดนามและก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราครับท่านเรืองศักดิ์มหาวินิจฉัยมนครับยิงคำถามแรกแรงๆเลยครับผมเป็นนักธุรกิจผมจะได้อะไรจากการที่ท่านอยู่ที่นครโฮจิมินห์ช่วยเหลือพวกผมยังไงดีครับสถานกงสุลใหญ่นะคะมีนโยบายนำนักธุรกิจเวียดนามนำภาครัฐของเวียดนามนะคะมาเยือนประเทศไทยตามเส้นเขตแดนต่างๆอย่างเช่นที่ผ่านมาก็คือนำโครงการอาสิบเนี่ยค่ะเรานำผู้บริหารของเวียดนามมาเยือนผู้บริหารของไทยนะคะฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีระยองตราดนะคะซึ่งท่านเหล่านั้นนะมีศักยภาพในการที่จะวินิจฉัยได้เองว่าจะลงทุนอะไรจะต้องการความช่วยเหลือหรือการลงทุนอย่างไรท่านก็มายกตัวอย่างของท่านผู้ว่านะคะท่านผู้ว่าเนี่ยจะได้เป็นทวินซิตี้กับจังหวัดกับนครเกินเธอแล้วก็ท่านได้มีการขอเวียดนามขอรับการลงทุนหรือว่าสนใจจะลงทุนเรื่องทำผลไม้แปรรูปแล้วก็ตอนนี้ที่ท่านทำไปแล้วก็คือขายลูกปลากระพงให้กับเมืองประมงนครเกินเธอนะคะค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนักธุรกิจเวียดนามก็ยังสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยอีกเยอะเช่นกันนะคะครับในภาพรวมเนี่ยจริงๆมันเป็นคำกล่าวว่าจริงๆเขาอยากจะมาแย่งเราไหมจริงๆไม่ใช่เขาอยากจะมาจับมือและพัฒนาร่วมกับเราที่เขาต้องการอย่างเช่นท่านผู้ว่าก็ได้ทราบว่าท่านเหล่านั้นไปพูดอยากจะมาศึกษาประสบการณ์จากไทยนะคะคแล้วเส้นเป็นเส้นที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวมากทั้งท่องเที่ยวและลงทุนแล้วเขาก็มองดูว่าจังหวัดแถวนั้นน่ะเป็นจังหวัดที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศเวียดนามโอ้แจ๋วเลยส่งข้าวส่งออกข้าวส่งออกอาหารประมงทุกอย่างนะคะนั่นแหละส่งออกเลี้ยงทั้งประเทศเวียดนามและส่งออกดีเลยการที่เราจะไปเป็นทวินซิตี้กับเขาเราก็ได้ผลพลอยได้คือถ้าบริษัทไทยจะไปลงทุนก็คือสมองได้ครับงั้นผมขออนุญาตท่านผู้ว่าครับในนโยบายทวินซิตี้เนี่ยท่านมองผลสำเร็จระยะสั้นเร็วที่สุดสามารถภายใน1ปีได้ไหมครับจากนโยบายที่ท่านวางชัวร์แน่1ปีคือท่านสุกิจครับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าอย่างชายชงเซาเนี่ยไม่ใช่เมืองชายแดนนะครับทำเป็นเมืองล้ำเข้ามาอีกหน่อยนึงได้ครับเพราะความตื่นตัวหรือความรู้สึกเรื่องของความรู้เรื่องของการจะไปสัมผัสกับประเทศอีกประเทศนึงนะครับก็อาจจะน้อยกว่าเข้าใจชายแดนนะครับเพราะแล้วเนี่ยเราต้องสร้างความตื่นตัวนี้ให้ได้ก่อนครับแต่ connectivity ที่สำคัญคือการได้แลกเปลี่ยนการเยือนซึ่งกันและกันเนี่ยสำคัญมากเราไปเยือนเข้าหลายๆเที่ยวเข้ามาเยือนเรานะครับท่านให้คุ้นเคยกันครับครับเมื่อไปเห็นแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าเราคืออะไรแนะนำให้เขารู้จักด้วยแล้วเขาคืออะไรแนะนำให้เรารู้จักศักยภาพของเราเป็นอย่างไรไอ้ตอนนี้แหละครับสำคัญพอเริ่มรู้ศักยภาพซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยเราจะมาสร้างวินวินให้เกิดขึ้นซึ่งกันและกันได้อย่างไรถ้าถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยปีเดียวเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์กับการรู้จักแล้วก็การคิดที่จะร่วมมือกันนะครับตื่นตัวละครับแต่ว่าปลายๆสักช่วงหนึ่งหลังจากที่สมมติว่าทวินซิตี้สำเร็จนะครับมันจะเริ่มเข้ามาสังสรรค์ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นเหมือนกับเพื่อนได้ครับไปบ้านเราไปบ้านเราไปประชุมเข้ามาประชุมอันนี้แหละครับจะเริ่มรู้ข้อมูลเริ่มแลกหมัดกันละงั้นสรุปคือผมตั้งนักธุรกิจกลุ่มนึงก็ได้ผมพบไปพบท่านผู้ว่าบอกว่าผมอยากจะไปที่นครโฮจิมินห์ไปที่จังหวัดเถิงเลยอะไรของเขาเนี่ยเพื่อที่จะทำธุรกิจละไม่มีปัญหานี่คือสิ่งที่ท่านอยากให้พวกเราเดินทางเราก็ยินดีรับนะคะและพร้อมที่จะจัดให้ขอให้ติดต่อมาแจ้งความประสงค์แน่นอนว่าดีเลยครับว่าต้องการที่จะพบปะกันใครเพราะว่าในธรรมดาที่เราทำก็คือว่าไปเยือนท่านประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดต่างๆท่านก็บอกว่าอยากได้นักธุรกิจไทยไปลงทุนมากเขาบอกว่าท่านพร้อมถ้าเกิดจะมีการจัดแมทชิ่งท่านก็พร้อมที่จะเอาถ้าเกิดจังหวัดท่านไกลนักท่านมาโฮจิมินห์ก็ได้แล้วมาพูดแจ๋วเลยได้ครับโอเคครับเป็นเวลาสั้นๆครับแต่เนื้อหาแน่นเลยครับว่าทั้งสองท่านจะมาช่วยนำพาเราไปเปิดตลาดแล้วนำพานักธุรกิจเวียดนามกลับมาทำงานร่วมกับเราอาเซียนอินไซต์กับดร.สุกิตเอื้อมหาเจริญพบกับท่านครับ CLMV ยังตามท่านติดครับสวัสดีครับแล้วก็มาถึงเวลาที่เราต้องลาจากกันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามเราต้องขอกราบขอบพระคุณกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็สถานที่ที่แปลกตาแห่งนี้นะคะที่หาดบ้านดินค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ามีอะไรที่จะแนะนำติติงแล้วก็
Thailand Corridors นะคะเป็น Facebook ของเราค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ